ียงในโรงก็คือพระโคอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วก็เอาสัพพะอาหารเฉพาะกิจให้พระโคเสียงให้พระโคเสียงไปเลยว่าพระโคจะฉันอะไรใช่ไหมเรากับประชาชนก็รอว่าปีนี้พระโคท่านจะกินอะไรเนาะเราก็เลยพระโคหากินเองละทางเพจโหรรัตนโกสินทร์นะเขาก็บอกว่าดาวพุธวิปริตนะดาวพุธก็คือดาวแห่งการสื่อสารการเดินทางการโพสต์การคุยอะไรกันต่างๆเนี่ยวิปริตวิปริตก็อย่างเช่นการแบบว่าอย่างที่เด็กเขาอะไรนะที่เขาสอบติดแพทย์แล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเรียนไงแล้วก็มีคนไปขุดเขาว่า iPad ก็มีใช้พี่สาวก็มีรถขับเป็นเกือบล้านนั่นนู่นนี่บ้านก็รับหวยอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผลพวงของการสื่อสารที่ผิดพลาดก็ต้องมาพิสูจน์ความจริงแล้วดาวพฤหัสก็วิปริตดาวพฤหัสก็ครูพระหมอการศึกษาการทหารการไม่ใช่การทหารการตุลาการการศาลการแพทย์อะไรต่างๆก็วิปริตคนก็ตายรายวันมันเกิดมาเดิมนะอันนี้โหรแล้วก็ดาวกสิณเข้ามาตนูไปได้ว่าดาวเสาวิปริตดาวเสาก็คือทุกโทษทายเสาเนาะทุกโทษทายเสาก็คือความทุกข์ความลำบากความยากจนโค่นแค้นอะไรก็วิปริตเกิดอะไรฉนวนกาซาใช่ไหมยิงกันจากที่ไม่ได้ยิงกันมานานก็มายิงกันปาเลสไตน์ต่างๆปาเลสไตน์นี่นะฉันได้ยินตั้งแต่ฉันดูทีวีข่าวดำอ่ะเขาบอกเขาลบกันมาตั้งเป็นร้อยร้อยปีแล้วอ่ะคือเขาก็ลบเป็นกิจวัตรประจำวันเมื่อก่อนนะข่าวต่างประเทศช่อง7เขาจะมีเสียงเฉพาะจำได้ไหมก็จะมีเสียงเฉพาะคนก็อ่านข่าวต่างประเทศอ่ะใช่ใช่แล้วฉันก็จะได้ยินอย่างนี้ฉนวนกาซาปาเลสไตน์อิสราเอลได้ยินอยู่แค่นี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วปาเลสไตน์แล้วเวลาไปเรียนวิชาโลกในยุคปัจจุบันนะก็เรียนเนี่ยฉนวนกาซาปาเลสไตน์ก็เรียนอยู่อย่างเงี้ยต้องไปท่องไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สู้รบกันมาตั้งแต่สมัยบุญจำบรรพ์แล้วล่ะเพราะว่าดาวเสาร์วิปริตก็จะเกิดไฟไหม้ไฟสงครามแล้วก็เหตุการณ์รุนแรงนะเรียกว่าก๊กโจรแตกเละตุ้มเป๊ะยอดผู้ติดเชื้อโควิดในแต่ละวันก็ชวนสลดอยู่แล้วตอนนี้ลากยอดจากเรือนจำบวกเพิ่มอีกเพราะว่าเรือนจำก็มีคลัสเตอร์ที่เรือนจำใช่ไหมตั้ง 2,000 กว่าคน 2,000 เกือบ 3,000 คนใช่ไหมเขาก็ยอมรับว่ามันเขาเป็นช่วงที่รับนักโทษใหม่แต่ว่าโควิดเนี่ยก็คือทำให้คนทำผิดอะไรเยอะนะแล้วก็ไปติดกันในมันติดคนมันก็แพร่ไงเพราะมันเป็นอาจจะโอ้โหนอนติดกันเพราะว่าเขาเป็นโอ้คุกนี่สถานที่ติดไงโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยแล้วตอนนี้มันติดทั้งผู้หญิงใช่ไหมทั้งไปดูทางของผู้ชายโอ้โหใส่แมสกันทุกคนละตอนนี้อยู่ในเรือนจำนี่ก็ต้องใส่ละแล้วอีก2วันข้างหน้าดาวอาทิตย์จะโคจรไปรวมกับดาวก๊กโจรแตกเนี่ยนะทุกชีวิตทุกชีวีจะมีแต่ความปั่นป่วนวุ่นวายเริ่มจากอากาศแปรปรวนก่อนนี่ไงใครบ่นว่าร้อนตับแลบอีกไม่กี่วันเตรียมถือร่มได้เลยใครซักผ้าอยู่แดดเพ่งเร่งเก็บผ้าได้เตรียมได้เลยเตรียมเก็บได้เลยนะลัคนานะไม่ใช่เวลาเกิดนะลัคนาคือคุณต้องไปผูกดวงนะลัคนาพฤษภพิจิกมีนกรกฎกันและมังกรเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ในรอบนี้หมายความว่าพฤษภพิจิกมีนกรกฎกันและมังกรจะวุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจอลัคนาอะไรสิงไม่ใช่หรอสิงเราอ่ะแต่อย่าไปทะล่าใจนะไม่มีคนใจกล้าถามว่าอยากไหว้ราหูอมจันทร์วันที่26ที่เป็นวันวันเป็งปุ๊ดก็คือวันวิสาขะที่จะถึงนี่นะเป็นวันเป็งปุ๊ดโดยนะเป็นวันพุธด้วยนะ
แล้วก็เป็นวันที่มีจันทรุปราคาด้วยเอาสิจะหุ่นวายขนาดไหนก็เขาเรียกว่าแสดงว่าตอนที่โดนหลอกไปไหว้ดาววิปพฤหัสวิปริตเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวัดแตกยังไม่เข็ดยังจะไปไหว้อีกเลยก็คือจันทรุปราคารอบนี้ไม่ต้องไหว้ลาหูเพราะว่าเขาเรียกว่าดาวเสียทั้งกระดานไม่ต้องไปไหว้โนไหว้พระสวดมนต์อย่างเดียวเพราะว่าคนที่รอดมาตั้งแต่ซีซั่น1นะซีซั่น1โควิดซีซั่น1โควิดซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น3นี่นะเพราะบุญเก่าของคุณเท่านั้นเองแต่หมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะเขาเรียกว่ากาดตกนะต้องทำบุญต่อไปเพื่อว่ามันจะมีซีซั่นต่อไปเรายังไม่รู้ที่เรารอดมาได้3ซีซั่นนี่ถือว่าบุญที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าการจะตกพรุ่งนี้ก็คือผ่านมาแล้ว13พฤษภาคมเวลาเที่ยง46ดาวเกตจะเคลื่อนเข้าสู่ราศีกันเรื่องความเจ็บความตายยังมีอยู่แต่ขาดคนทุบสถิตินะก็ค่อยหายใจหายตกใจหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าจะเกิดเรื่องราวอะไรที่เป็นอะไรที่เรียกว่าพฤษภารมินไม่ใช่ว่าจะเกิดพฤษภารมินนะหมายความว่าเรื่องที่มันแบบฉุกเฉินในเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะเดือนพฤษภามักจะมีเหตุการณ์อะไรก็จะยังคงพักแป๊บหนึ่งดาวเกตสถิตราศีกันเป็นได้ทั้งนางฟ้าและซาตานทำมุมตรีโกณถึงกบโจรและดาวพุธที่วิปริตรอบนี้จึงเป็นซาตานสาวเดวิลแวร์ปาดาผู้คนจะระเบิดอารมณ์และคำพูดแรงๆใส่กันอากาศจะแปรปรวนวิปริตร้อนจัดและพายุถล่มอาการอึดอัดอัดอั้นตันใจเหมือนคนเป็นโรคร้อนในไข้ขึ้นปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วสงสัยว่าเป็นโควิดหรือยังอันนี้น่าจะเป็นนานแล้วนะติดหรือยังเลยสงสัยตัวเองอยู่ทุกวันนี้คือน้ำลายเจ็บคอหรือเปล่าเอออ่อนเพลียนี่เป็นโควิดหรือเปล่าอะไรที่จริงอ่อนเพลียไม่ใช่แล้วเท่าบรรยากาศก็จะต้องอาจจะไปถึงพฤษภาคมอาจจะรอดแต่อาจจะไปเป็นมิถุนาอาถรรพ์ได้ระหว่างกันนะโหนระหว่างกันนะก็จะต้องทดสอบชาวโลกต่อไปว่าพวกเราทั้งหลายก็อย่าเพิ่งเจ็บหนักอย่าเพิ่งชิงลาตายก่อนนะ เพราะฉะนั้นวันที่15ค่ำเดือน10วันศาสตร์ไทยอยากรอดให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันศาสตร์ไทยขออยู่ทำบุญให้วิญญาณบรรพบุรุษก่อนให้อธิษฐานอย่างนี้แล้วคุณก็จะรอดไม่งั้นบรรพบุรุษก็จะเอาคุณไปอยู่ด้วยไม่ต้องรักกันก็ได้ไม่งั้นอาสาเดือน10ให้ทำบุญให้บรรพบุรุษวันไหนอ่ะผมไปบอกก็คือ15ค่ำเดือน10อ่ะตอนนี้มันยังเดือนอะไรเดือน6อยู่เดือน6ตอนนั้นน่ะให้ก็คือรอให้ไปถึงศาสตร์เดือน10ก่อนอย่าเพิ่งให้ฉันเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยลัคนาราศีกันมีนกรกฎพิจิกพฤษภและมังกรเข้าสู่โหมดบุญได้แล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีอย่าให้ข้อเข่าเสื่อมจะได้วิ่งหลบกระสุนทันส่วนเมษตุลกุมเมถุนสิงห์และธนูเจ้ากรรมนายเวรเหยียบไว้หลายปีแล้วที่อยู่มาได้ทุกวันนี้แสดงว่าเม็ดเลือดขาววงเล็บบุญสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีให้ทำดีต่อไปอย่าการตกนี่ไงท่านเป็นธนูนี่ไงท่านชินแล้วกับความอะไรมากมายที่ผ่านมาเพราะว่าเขาบอกว่าธนูเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรได้เหยียบไว้หลายปีแล้วเพราะนั้นที่รอดมาได้เพราะบุญอย่างเดียวแล้วเราก็จะรอดต่อไปเพราะบุญอย่างเดียวเท่านั้นเพราะนั้นบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งพาของท่านผู้ฟังทุกท่านทำบุญใส่บาตรทำอะไรก็ได้ไม่ต้องใส่บาตรก็ได้สวดมนต์ก็ได้อ่ะปล่อยปลาก็ได้บางคนนะหรือใครที่มีพ่อมีแม่โอ้โหยิ่งมีตนบุญอยู่ในบ้านเลยดูแลพ่อแม่ใช่ไหมให้พ่อแม่มีความสุข
โอ้โหบุญมหาศาลแล้วอยากให้พ่อแม่ทุกข์ใจห้าอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เลือกเอาว่าจะไปทางไหนใช่ไหมจะไหว้พระพุทธรูปก็ได้หรือพระพุทธรูปเรามีฝุ่นเกาะเราไม่ได้สงน้ำนานแล้วก็อัญเชิญท่านลงมาสงน้ำก็ได้บุญแล้วนะก็ได้บุญด้วยพอท่านสะอาดอย่างเวลาฉันสงน้ำพระนั้นฉันจะขัดหน้าให้เหงาเนี่ยฉันหน้าฉันใสเพราะว่าฉันขัดพระเธออย่ามามองบนอันนี้คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงเน้นเวลาส่งน้ำพระเน้นถูพระที่หน้าอย่างเดียวเลยแขนเลยกระดำกระดางแขนกระดำกระดางหน้านิสัยเลยแขนกระดำกระดางอันนี้ก็ได้บุญแล้วไงนี่ยกตัวอย่างนะหรือคุณมีหมามีแมวแบบจรจัดมาที่บ้านคุณก็หาข้าวให้มันหน่อยหนึ่งแต่ไม่ให้ไกลๆนะอย่าไปให้ในบ้านพี่เกียรติเลี้ยงมันใช่ไหมก็ไปให้ไกลๆมันจะติดใจใช่ไหมหรือว่ามันไม่ได้ติดใจก็เรียกว่ารู้บุญคุณคนเออแต่เราไม่อยากเลี้ยงมันไงจะให้มันแค่วันเดียวอะให้มันทุกวันแต่มันติดใจอ่ะก็จะมาเฝ้าอยู่นั่นแหละหรือว่าคุณมีกล้วยเหลือๆอย่างเงี้ยนะเอาวางไว้ให้นกกลางวางไว้ให้นกทิ้งหรือข้าวเหลือก็เอาไปโปรยสนามหญ้าอย่างเงี้ยนกมันมากินนะกินแล้วก็อย่างแต่นกพิราบอยากให้มันกินมันจะมาทุกวันเราก็แยกแยะนกไม่ได้หรอกค่ะ พิราบอย่ามานะไปมันก็ไม่ใช่ให้แต่กระจอกกระจิบกระจอกให้กระจิบกระจอกกระรอกกระแตมันไม่ใช่พิราบบอกก็กินเหมือนกันน่ะไม่บางคนไม่สบายใจไงกลัวเชื้อโรคใช่ไหมกระจอกพิราบเดี๋ยวบุญมันจะหดลงไงไม่สบายใจนะบุญต้องสบายใจนะใช่บุญต้องไม่เดือดร้อนตัวเองบุญต้องสบายใจคือทำทานแล้วไม่ต้องไปคิดว่าห้ามนกพิราบห้ามตัวนู้นตัวนี้ถือไม้ไว้หนึ่งอันเนี่ยไม่ได้หรือว่าโอนมาทำลงชั้นลงครัวใช่ไหมบางคนมาไม่ได้ไงนะคือโอนมาทำบุญพิมพ์หนังสือปฏิจจสมุปบาทก็ได้ปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นใครเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในบูชาธรรมและธรรมะที่พระพุทธเจ้าพูดถึงคือปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นการที่ท่านพิมพ์หนังสือปฏิจจสมุปบาทเผยแพร่เนี่ยก็เป็นบุญธรรมทานอย่างสูงยิ่งแล้วสมมุติว่ามีคนที่ได้อ่านปฏิจจสมุปบาทที่ท่านได้พิมพ์ร่วมพิมพ์เนี่ยนะแล้วเขาเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาเลยนะอุ้ยบุญนะอันนี้สงเจ้าขนาดถ้านั้นเวลาพระอาจารย์พิมพ์หนังสือนะอภิธรรมคนรุ่นใหม่ผลบุญหนังสืออะไรไม่รู้อะถ้าไปเปิดดูข้างหลังนะมีชื่อฉันเกือบทุกเล่มเลยภาษีนลินบางทีก็246บาท246ไงบางทีก็789บาทอะไรเงี้ยร่วมไปเวลาท่านจะพิมพ์หนังสือท่านจะมาอย่างเงี้ยท่านจะมาบอกลูกมาเท่าไหร่ก็ท่านคือท่านอยากให้เราได้บุญไงอยากให้เรามันนึกถึงมาเปิดดูข้างหลังโอ้ปลื้มใจอ่ะโอ้ทุกวันนี้มีหน้าฉันก็ไม่โง่นะฉันก็ฉลาดอยู่นะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเรื่องร้อนเหรอถ้าตำนานเนาะตำนานวันนี้จริงๆแล้วมันมีตำนานมันมีเรื่องร้อนอยู่เขาส่งมาให้ท่านมหานรากรเนี่ยท่านส่งเอาอ่านเลยแต่ทีเนี้ยมันเป็นตอนที่หนึ่งไงตอนที่สองมันจะต้องพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเขียนเขาเขียนหนึ่งอันเนาะก็เป็นเรื่องของพีกันยักษ์ตุ๊กเจ้าครูบาเขี้ยวแดงตอนที่หนึ่งนะพี่เงี้ยไม่เป็นไร
ก็ท่านผู้ฟังก็ต้องฟังหูไว้หูนะหรือใครฟังคำเมืองไม่ออกก็ตัวใครตัวมันนะครับทุกนุ่มจะต้องเล่าเป็นคำเมืองครับเปิ้ลเขียนว่าเป็นคำเมืองอันยากก็เป็นเรื่องที่เกิดที่เมืองปายรู้จักเมืองปายไหมรู้จักเมืองปายก็อยู่ที่แม่ฮ่องสอนใช่ไหมใช่นึกถึงเมืองปายเมื่อ60ปีก่อน60โอ้โหยังไม่เกิดเลยค่ะเกิดแล้วมั้งยังจะให้เกิดไปไหนก็เธอฉลองแซยิดไปหลายปีแล้วเมื่อ60ปีก่อนก็เป็นยังเป็นดินแดนที่ห่างไกลความเจริญมากการจะเดินทางเข้าสู่เมืองปายต้องเดินเท้าจากเชียงใหม่เข้ามาปายใช้เวลาประมาณ 4-5 คืนนะเมื่อเริ่มเจริญมาบ้างก็อาศัยรถบรรทุกท่อนสูงบ้างรถจิ๊บยักษ์หรือรถคอกหมูบ้างหน้าฝนจะลำบากที่สุดถึงมีรถเข้ามาก็ยังต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องนอนแรมกลางทางเพราะสมัยนี้ก็ยังแบบลำบากนะเวลาไปบางคนนี่ถ้าฝนหน้าฝนเนี่ยอาเจียนแตกอาเจียนแตกถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยถ้าเดินทางลำบากเนี่ยไม่สามารถเดินทางต่อได้เขาก็นอนกลางทางสมัยนั้นไฟฟ้าก็ยังไม่มีสมัยนี้ก็ไม่มีเมื่อความมืดโรยตัวจะเห็นเพียงแสงจากโคมไฟกระป๋องวับวับแวมแวมพอให้แสงสว่างความเชื่อเรื่องเร้นลับดำมืดยังคงเหนียวแน่นผียังมีอิทธิพลอยู่ในความเชื่อมากกว่า 90% ตอนนี้อ่ะจริงๆก็มีผีอยู่นะเมืองปายมีตลอดที่ล่าสุดที่ว่าโดนหลอกให้เข้าไปนอนกายตื่นเช้ามาเป็นประชาในหัวค่ำวันหนึ่งหลังจากพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมดอยจิกจ้องความมืดโรยตัวเข้ามาบางบ้านกำลังทานข้าวเย็นบางบ้านกำลังเตรียมอาหารรันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนปานใจจะขาดเสียงหุยเสียงวิ่งและเสียงตะโกนตามทางดังขึ้นผีเข้าอย่าแก้วแอบผีเข้าอย่าแก้วแอบผีเข้าอย่าแก้วแอบเขาก็ตะโกนมาอย่างนี้บนบ้านย่าแก้วเต็มไปด้วยคนมาดูทั้งผู้ใหญ่และลูกเล็กเล็กเด็กแดงมอบมอบส่องส่องก็คือแอบแอบดูหน้ากลางเตินก็คือหน้าชานนั้นชานบ้านย่าแก้วนั่งไขว่ห้างทรายเท้าอย่างสบายอารมณ์ได้ยินเสียงซุบซิบว่าเดี๋ยวหมอน้อยเมืองจะมาเขาจะไปห้องอยู่สักพักพ่อหมอสะพายถุงย่ามขึ้นบ้านมากระแอมสองทีแต่ไร้วี่แววว่าผีจะสะดุ้งกลัวย่าแก้วยังนั่งเป็นทองไม่รู้ร้อนสายเท้าดิกๆพ่อหมอขึ้นมาบนบ้านคนที่เตรียมขันตั้งรีบเอาขันตั้งไปมอบให้พ่อหมอพ่อหมอจุดธูปเทียนไหว้พระแล้วร่ำคาถาโอมสิทธิการครูบาอาจารย์เฮ้แกกูกูจักเรียกพ่อกูกูจักเฮ้ลูกกูจักปุ๊บพ่อกูกูจักเฮ้ตื่นว่ายาวไม่ได้เดี๋ยวองลงนะเมื่อเสร็จแล้วก็หันมาทางย่าแก้วตอนที่จะทันลงไหวหรือจบมีดแหกมาแทงพลันได้ยินเสียงถามว่าไอ้น้อยเมืองคิงขึ้นขันตั้งคิงแล้วละกระบะหมายถึงว่าเธอขึ้นขันเชิญครูเธอเสร็จหรือยังไม่ทันรอฟังคำตอบย่าแก้วเดินอาดอาดไปที่ขันครูและยกขาเตะขันครูพังเอาเปลือกข้าวสารในขันครูกระจัดกระจายเต็มพื้นบ้านย่าแก้วหันมาตะคอกว่าบอกมึงนี่กะจะมาไล่กูกูนี่ตุ๊เจ้าสุริยะวัดหัวตุ้งมึงหูจักก็สิ้นเสียงผีในร่างย่าแก้วเสียงอึ้งอังก็ดังขึ้นพร้อมกับความตกใจของทุกคนว่าผีนั้นได้บอกชื่อออกมาแล้วว่าเป็นผีตุ๊เจ้าวัดหัวทุ่งเหมือนฉันเคยไปเลยนะวัดหัวทุ่งทุกคนที่ได้ยินว่าผีกะนั้นบอกชื่อว่ากูตุ๊ลุงเอาแล้วทุกคนก็ต่างคลั่นคล้ามและได้ยินกิตติศัพท์ผีกะยักษ์ตุ๊เจ้าเขี้ยวแดงนั้นดุร้าย
กันกันแปลว่าเฮี้ยนมากดังมาแต่สมัยแม่ของแม่อุ้ยยังสาวถึงว่าหมอน้อยเมืองยังการการก็คือวันนี้แพ้ลูกนี้ถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ผ่าเรามาอ่านกันต่อว่าอีกะยักคูบาเขี้ยวแดงจะทำอย่างไรต่อไปเครดิตข้าพเจ้าในนามแอดมินเพจขอแชร์เผยแพร่กิตติคุณของพระอาจารย์อภิวัตอินทวันโนวัดทุ่งโป่งเมืองปายซึ่งเป็นผู้เขียนแล้วพรุ่งนี้เราจะมาติดตามว่าหลังจากที่เตะขันครูป้อหมอน้อยไปแล้วจะบอกว่าจะเป็นยังไงมอคิงนี่กะมอคิงนี่กะจะมาไล่กูน้อยแดงนี่นะเปิงและต้องใช้คำเมืองมันต้องใส่อารมณ์ด้วยแล้วพรุ่งนี้มันติดตามกันว่าอีกะยักจะว่าอย่างไรเตะขันครูกูเนี่ยเอาแหละดูสิมันจะอย่างไรไปปืนขว้างเลยนะแน่ไม่แน่เตะขันครูเอาสินะอีกะยักนี่อีกะยักเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นก็เรียกว่าอะไรส่วนมากก็จะเป็นภาพไงอีกะนี่มันก็เหมือนผีปอบนะอีกะผีปอบเนี่ยหมายความว่ามีวิชาอาคมแล้วก็ตายไปแล้วก็มีเป็นผีมีฤทธิ์อ่ะแต่ว่าก็ไม่ไปไหนอ่ะอยู่อย่างนั้นอ่ะก็คือผีกายยักษ์นี่ก็คือเมื่อก่อนก็คือเป็นพระหรือว่าเป็นผู้มีคาถาอาคมนะแต่บางก็ชอบขโมยของวัดไงเมื่อตายแล้วก็เลยมาเฝ้าวัดอยู่เป็นผู้สมเฝ้าวัดไม่ให้ใครเอาของวัดไปแล้วก็มีนิสัยก็จะเงี้ยดุร้ายเขาก็เลยเรียกผีกะยักษ์เพราะมันดุร้ายใครมาแบบขโมยของวัดอะไรผีกะยักษ์นี่ก็จะเล่นงานจึงไม่ค่อยมีหมอผีหรือผู้มีคาถาอาคมไปยุ่งหรือไปทำอะไรกับผีกะยักษ์มากเพราะว่าถ้าไปยุ่งเมื่อไหร่ไม่นานคนนั้นจะตายอีกการยักษ์เนี่ยก็ว่าก็อย่างว่านะเป็นตุ๊ดเจ้าอย่างตุ๊ดเจ้านี่เปิ้ลมาบอกไงกูนี่ตุ๊ดเจ้าสุริยะนี่มึงกินหูจากก่อย นะแล้วเขาก็จะมาคือผีกะยักษ์เนี่ยนะนอกจากเขาจะมีเคยเป็นคนมีคาถาอาคมแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีอำนาจในบริเวณวัดไงแล้วถ้าไปยุ่งกับเขาในบริเวณวัดเนี่ยตายเป็นตายนะแล้วอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดร้างวัดที่เราไม่แล้วก็เราอาจจะมีแบบพระทุดงไปแล้วก็ย่างกายเข้าไปในอาณาเขตเขาเนี่ยก็จะสำแดงตัวขึ้นมาถ้าพระทุดงที่ท่านมีวิชามีแผ่เมตตาได้มีพลังสมาธิอะไรจัดการได้นะท่านก็จะกำหลาบผีกะยักษ์ได้แต่ถ้าไม่ได้เลยนะพระธุดงค์กับพระธุดงค์นะเรียบร้อยนะเพราะนั้นคนที่จะไปฟื้นวัดร้างได้ไปสร้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีบุญญาบารมีอย่างสูงยิ่งมันก็จะเจอหมู่ผีกะยักษ์เนี่ยจะเล่นงานขัดขวางใช่เล่นงานเราจะเอาเนี่ยเตะขันครูแล้วก็เหมือนกันนะเออผีกะยักษ์เราจะไปเป็นผีกะยักษ์ไหมผีกันยักษ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีแบบว่าคนที่ดิฉันเคยรู้จักเกือบจะโดนผีกันยักษ์เอาไปเป็นตัวตายตัวแทนแล้วช่วงนั้นอยู่ในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองก็ประมาณ13 14 15 16อะไรเมษาเนี่ยเนาะคนภาคเหนือเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนปีใหม่ปีเก่าในช่วงนี้ดวงวิญญาณส่วนใหญ่ก็มักจะเปลี่ยนตัวตายตัวแทนด้วยเพราะฉะนั้นสังเกตเวลาปีใหม่เมืองเนี่ยก็จะมีอุบัติเหตุมีอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเนาะ
ที่นี้คนที่เล่าเนี่ยเขาก็ไปถือป้ายเดินขบวนแล้วก็ใส่ชุดไทยสีชมพูพอผ่านวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แสดงว่าเขาไปเข้าขบวนแห่พระแน่ๆเลยใช่ไหมอีกันยักษ์ก็ได้ตามหนูมาถึงที่บ้านไม้ซึ่งเป็นเพื่อนของหนูเนี่ยมีคาถาและมีสัมผัสที่6เห็นหมอกสีดำอยู่หน้าบ้านและมีเงาเป็นร่างสูงใหญ่อยู่ถึง3ตนจึงได้บอกให้คนเล่าเนี่ยอย่าออกไปไหนให้อยู่แต่ในบ้านพอวันที่2เห็นหมอกสีดำและเห็นเป็นร่างสูงใหญ่สีผิวเข้มตาสีแดงมีเขี้ยวเหมือนยักษ์มีฟันแหลมๆเล็บยาวแหลมเสื้อผ้าสีดำยืนเฝ้าอยู่หน้าบ้านคนลุกยืนเฝ้าอยู่หน้าบ้าน3ตนไม้เห็นท่าไม่ดีจึงรีบเตรียมสิ่งของไหว้ครูทำพิธีป้องกันไม่ให้ผีกับยักษ์เอาชีวิตของหนูไปได้และก็ทำพิธีผลักของเข้าตนเองเพื่อให้ผีกับยักษ์มาเอาชีวิตของตนเองไปแทนในวันที่3ไม้มาบอกให้หนูไปอยู่นอกห้องกับเพื่อนอีกคนและไม้ก็เข้าไปในไปทำพิธีในห้องพอตกดึกเสียงประตูเริ่มดังตึกตึกตักตักตึกตึกตักตักไม้ก็ตะโกนบอกอย่าเปิดประตูและบอกให้หนูไปเรียกอาสันซึ่งอาสันนี่ก็เป็นร่างทรงแล้วก็มีองค์เทพคุ้มครองอาสันเนี่ยอยู่บ้านตรงข้ามให้มาช่วยไม้เพราะว่าไม้เนี่ยต้านอำนาจของผีกายักษ์ไม่ไหวแล้วอาสันจึงรีบมาช่วยโดยมีองค์มาประทับอยู่ในร่างแล้วก็ท่องคาถาและบอกกล่าวให้ผีกายักษ์นั้นกลับไปเสียผีกายักษ์สู้องค์ที่มาประทับอยู่ในร่างอาสันไม่ไหวจึงได้กลับไปสาเหตุที่ผีกายักษ์จะเอาหนูไปเป็นตัวตายตัวแทนเพราะช่วงนั้นหนูดวงตกบวกกับหนูไม่ค่อยชอบทำบุญนี่ไงผีกายักษ์ก็เลยมาจ้องเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนเนี่ยก็คือผีกายักษ์ก็คือเดิมเป็นพระเนี่ยคือว่าทำผิดอะไรอยู่ในวัดเนี่ยรักครัวของยังห้องเนี่ยนะอาจจะไม่ได้รักครัวหรอกอาจจะแบบเป็นหนี้สงฆ์อ่ะใช้เงินเป็นผิดประเภทอะไรเงี้ยฉันกลัวมากเลยนะกลัวมากเลยกลัวมาเป็นผีกะไงกลัวมาเป็นผีกายักษ์ประวัติก็พยายามจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเท่าไหร่แต่ก็พยายามว่าเอองานเงินนี้ทำอะไรเงินนี้ทำอะไรสมมติก็ไม่ได้เอามาใช้เพื่อตัวเองนะเราโปร่งใสก็ไม่ต้องกลัวเออเราเอาพูดนี้ใจชื้นขึ้นเยอะก็จริงไงก็คือเราโปร่งใสไงเราก็ไม่ต้องกลัวทำอะไรด้วยความโปร่งใสด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีผลกระทบแต่ถ้าใจเราคิดว่าจะมุกมิดมันก็ผิดแหละแต่กลัวเหมือนกันกลัวมีเดี๋ยวมีญาติโยมนิมนต์ไปไปฟื้นวัดล้างเนี่ยนะจะไปเจอผีกายักษ์ที่วัดนั้นเนี่ยนะอันนั้นอ่ะอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วอันนั้นต้องไปสู้รบตบอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีเงี้ยนะกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะเออแล้วก็เราต้องไปโอ้ยขวาดล้างของเก่าออกให้หมดเราเห็นผีกายักษ์เราออกเลยเนาะอาตมาขอลาก่อนตุ๊วัดล้างเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างเราจะต้องเข้าไปเนี่ยไม่เราต้องถามก่อนว่าก่อนหน้าอาตมาเนี่ยมีพระเคยมาไหมเออเขามาค่ะแล้วก็ไปกับมดลากอีกเนาะเอออาตมาก็ไปก่อนเนอะเนี่ยไปเพราะอะไรอ๋อคงไม่ใช่หน้าที่ของอาตมาอ๋อที่ไปนั่นคือมรณภาพแล้วหาคนมาอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่มาได้อีกเนาะเออมันต้องถามพระด้วยกันไม่ได้ต้องถามชาวบ้านก็แน่นอนเนียนๆเนินๆก็ไปขับคำถามตายไปสามร้อยเหรอก่อนจะให้รู้ไงว่าเราจะไปอยู่ที่นั่นเราต้องไปแอบเนียนๆก่อนอันนี้คือน่ากลัวเรื่องสุดท้ายของคุณละอองวันนี้เรื่องสุดท้ายของละอองนะก็ต้องย้อนกลับไปสักประมาณ10ปีที่แล้วน้อยกว่าฉันตั้ง60ปีเมื่อกี้อันนี้10ปีละออเกิดแล้วนะคะก็เป็นเรื่อง10ปีเนี่ยแป๊บเดียวเองนะที่ผ่านมามันก็ไม่ลืมไปไหนนะคะก็บอกว่าผมเนี่ยเคยเป็นเซลล์อยู่ที่เต็นท์รถแล้วบังเอิญเนี่ยก็ไปรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะชื่อว่าพี่แอปซึ่งทำงานอยู่ที่เต็นท์รถ
คันเนี้ยเต็นท์อันเนี้ยเนาะแต่ไม่นานนะคะฟรีแลนซ์ไม่ใช่พนักงานประจำนะเป็นพวกฟรีแลนซ์เนี่ยก็จะเข้ามาก็ต่อเมื่อทางเจ้าของเต็นท์เนี่ยมีงานให้ทำแต่แกก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อไฟแนนซ์และก็คอยขับรถเนี่ยส่งรถถ้ามีใครต้องการที่จะใช้งานอะไรก็โทรตามซึ่งงานนี้แกก็เพิ่งมาเริ่มทำตอนที่ผมเลิกทำเต็นท์รถแล้วนะแล้วบังเอิญเมื่อปีที่แล้วผมก็เจอแกจึงเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี258ถึง59นะคะที่แอปก็ได้งานมางานหนึ่งซึ่งเฮียเจ้าของเต็นท์ว่ามีลูกค้าเป็นคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นคนเสร็จเขาเรียกว่าเป็นคนมีฐานะนะคะและก็ที่บ้านแกก็มีรถหลายคันแกก็จะซื้อรถคันหนึ่งที่เต็นท์เนี่ยแล้วแกก็เชิญรถที่บ้านของแกเนี่ยคันหนึ่งนะคะด้วยเพื่อเอาเงินเอารถคันนั้นมาเทิร์นเพื่อจะซื้อรถคันที่เต็นท์เนี้ยหลังจากที่คุยราคากันเรียบร้อยแล้วคุณลุงแกก็ให้ไปรับรถคันที่เทิร์นกลับแล้วก็นำรถคันที่ซื้อจากเต็นท์ไปส่งให้ที่บ้านแกนะคะซึ่งอยู่จังหวัดหนึ่งนะคะทางภาคอีสานตอนนี้วันต่อมาพี่แอปและคนขับรถก็เอารถสไลด์เนี่ยแหละขับไปส่งยังบ้านของคุณลุงว่าจะไปถึงเวลาก็โพเพแล้วทีนี้ระหว่างที่กำลังเอารถลงเนี่ยพี่แอปก็บอกว่าสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุประมาณสัก30กว่าสวยหน้าตาดียืนอยู่แถวโรงจอดรถยืนนิ่งแล้วก็หันมายิ้มให้พี่แอปก็เลยยิ้มตอบแล้วพี่แอปก็หันมาจัดการเอารถลงนะคะต่อกับพร้อมพูดคุยกับคุณลุงนะคะแต่พอพี่แอปหันกลับไปดูที่โรงจอดรถอีกทีนึงก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วพี่แอปก็เลยไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าคงเป็นลูกเขานั่นแหละลูกของคุณลุงนั่นแหละก็มายืนดูรถหรือเปล่านะแกก็คิดไปประเภทนี้ไปเลยนะคะหลังจากที่นำรถมาเสร็จเรียบร้อยคุณลุงก็พาพี่แอปไปดูรถคันที่จะเทิร์นในโรงจอดรถแต่สายตาเจ้ากรรมนะคะของพี่แอปนั้นบังเอิญมองไปก็เห็นรถคันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่ที่ริมสุดเลยซึ่งจริงๆมันต้องถูกคุมผ้าเอาไว้แต่วันนั้นคุณลุงเขาเปิดผ้าคุมออกพอดีสภาพรถดีมากรถสวยมากคันนี้รถคันเนี้ยสวยที่แอปเห็นรถคันนี้แล้วก็คือครั้งแรกนะรู้สึกว่าถูกชะตานะคะด้วยทรงด้วยสีรถด้วยล้อแม็กก็สวยออปชั่นทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอ่ะในระหว่างที่กำลังรอกุญแจรถจากคนลุงนะคะพี่แอปก็ไปยืนมองรถคันนั้นแบบไม่ละสายตาสักพักคุณลุงก็เดินมาเพื่อเดินมาที่พี่แอปจึงไปจัดการเอารถคันที่เทิร์นอ่ะขึ้นรถสไลด์จนเสร็จเรียบร้อยนะคะลุงก็เลยบอกว่ารถคันนี้ดูทรงแล้วเหมือนจอดเอาไว้นานแล้วยังใช้งานอยู่ไหมคะพี่แอปก็ถามคุณลุงไม่ได้ใช้นานแล้วนะไม่แล้วก็ไม่มีใครขับด้วยคุณลุงว่านะแล้วก็ติดเครื่องมันก็เฉยๆนะทำไมก็ไม่รู้อ่ะสนใจเหรอคุณลุงก็ถามพี่แอปกลับสนใจครับคุณลุงขายไหมผมจะเอาไปใช้เองผมรู้สึกถูกชะตายังไงก็ไม่รู้อ่ะผมชอบพี่แอปก็ตอบคุณลุงก็เลยทำหน้านิ้วคิ้วขมวดคุ้งคิดอยู่สักพักหนึ่งเนาะไม่รู้จะเอายังไงดีก็จึงบอกไปว่าก็ลองดูถ้าเกิดว่าสตาร์ทติดก็จะขายให้พี่แอปก็ได้แต่แปลกใจอ่ะว่าสิ่งที่คุณลุงพูดนั้นมันหมายความว่ายังไงแล้วคุณลุงก็พูดขึ้นมาอีกว่าอ่ะลองเอากุญแจไปสตาร์ทดูก่อนปรากฏว่าพี่แอปนำกุญแจไปสตาร์ทรถติดตามปกติคุณลุงก็เลยบอกว่าอ่ะสตาร์ทติดงั้นลองขับได้นะเดี๋ยวลุงจะนั่งไปด้วยพี่แอปก็ลองขับวนไปวนมาแถวหมู่บ้านแล้วก็วนกลับมาที่บ้านคุณลุงสรุปรถขับได้ปกติตอนนั้นราคารถรุ่นเนี้ยตามท้องตลาดเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าบาทเป็นไม่รู้ว่าเขาไม่ได้บอกแต่คุณลุงก็บอกว่าอ้าวเอาอย่างนี้แล้วกันคันนี้เอาไปเลย 400,000 ลุงลดใ
แอบรู้สึกดีใจมากเพราะเขารู้ราคาเรื่องรถไงก็ทำไมมันก็วิ่งได้รถ7ปีเนี่ยวิ่งได้น้อยมากนะคะวิ่งได้ประมาณ 50,000 เองอ่ะก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยมากลุงคุณแอปก็เลยบอกก็มาไปมองดูภายในรถเปิดเอ๊ะดู50,000 นี่ไม่กี่เดือนเองนะเดือน 50,000 นี่คือรถ7ปีอ่ะ 50,000 ประมาณ5เดือนเองมั้งรถ7ปีวิ่งแค่ 50,000 นะคะแล้วก็ได้ราคาดีมากปกติมัน 500,000 กว่าได้ 400,000แล้วแต่ดูภายในนะไม่ว่าจะเป็นเก๊ะสำเนาเอกสารก็อยู่ในเก๊ะหมดนอกจากเอกสารแล้วก็ยังมีตุ๊กตาพวงกุญแจรูปเจ้าสาวอยู่พี่แอปก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เห็นว่าน่ารักดีก็จึงหยิบมาดูแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมในเก๊ะเหมือนเดิมนะหลังจากตกลงซื้อขายการเซ็นเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะก่อนกลับคุณลุงก็ได้บอกกับพี่แอปว่าให้มาเอาเอกสารรถคันนี้ตอนที่เอาเอกสารที่ที่เทิร์นรถมาให้ก็จะได้คุยกับเจ้าของเต็นท์แล้วว่าเอกสารมันจะตามมาทีหลังเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องเทิร์นรถด้วยแหละค่ะพี่แอฟก็ขับรถกลับมาบ้านใช้ชีวิตตามปกติสักประมาณ 3-4 วันจนกระทั่งเข้าสู่วันที่5คนที่บ้านก็เริ่มทักว่ารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนจะเห็นผู้หญิงคนนึงนะคะยืนอยู่แถวๆรถคันใหม่ที่จอดอยู่หน้าบ้านแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นใครตอนนั้นพี่แอปก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่าคงจะตาฝาดแล้วแหละแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่พี่แอปขับรถไปทำงานและต้องอยู่เคลียร์เอกสารดึกๆดื่นๆก็นั่งทำงานก็เริ่มมีคนทักว่าเอ๊ะพี่ทำไมผมรู้สึกว่า 2-3 คืนที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นผู้หญิงเนี่ยอยู่รอบๆรถพี่นะบ่อยๆพี่เอ๊ะก็เริ่มแปลกใจแล้วก็คิดเอ๊ะรถคันนี้มันยังไงแน่นะก็มีอยู่มาวันหนึ่งนะคะพี่แอปก็เห็นว่ารถมันรกๆก็เลยเอาเอกสารที่วางเกะกะนะคะก็ใส่ไว้ที่เกะหน้ารถแต่เกะมันเต็มๆเกะมันเนี่ยเต็มก็จึงเก็บตุ๊กตาเจ้าสาวขึ้นไว้บนห้องนอนตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินวนรอบอีกเลยนะคะเธอเข้ามาอยู่ในบ้านแทนซึ่งคนที่เห็นก็คือคุณแม่และคุณยายของพี่แอปนั่นเองคุณแม่กับคุณยายก็บอกพี่แอปฟังว่าผู้หญิงคนนั้นมาเว็บๆนะคะแล้วก็บ่อยๆก็แถวๆห้องนอนพี่แอปนั่นแหละลักษณะผมยาวๆใส่กระโปรงยาวคลุมเข่าแล้วก็เสื้อเชิ้ตทำงานตามปกตินี่แหละพี่แอปก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะรถคันนี้มันแปลกๆอยู่นะนะคะวันดีคืนดีขับไปทำธุระข้างนอกก็จอดรถตามปกติแหละแต่พอกลับมาจะขึ้นรถสตาร์ทปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดจนมีอยู่คืนหนึ่งที่แอปฝันว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดทำงานกระโปรงยาวคลุมเข่าเดินมาหาตอนแรกภาพไม่ค่อยชัดพอมองไปสักพักชัดเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เห็นที่บ้านคุณลุงนั่นแหละผู้หญิงคนนี้มาบอกว่าขออยู่ด้วยไม่นานหรอกนะเดี๋ยวก็จะเจอคนที่รอแล้วก็จะไปหมายความว่าไงอยู่ด้วยไม่นานเดี๋ยวเจอคนที่รอแล้วก็จะไปแต่ถ้าอยากจะให้รถใช้งานไม่มีปัญหาอะไรนะเอาฉันกลับไปไว้ในเก๊ะเหมือนเดิมน่ากลัวนะพี่แอปก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเอาฝันเหรออ่ามีคนมาบอกมาพี่แอปสะดุ้งตื่นในตอนเช้าก็หันไปตรงโต๊ะทีวีอันนี้มันต้องขนลุกสิเพราะเมื่อวานในตุ๊กตาเจ้าสาววางอยู่บนโต๊ะซึ่งจริงๆมันเก็บอยู่ในลิ้นชักตู้นะแต่มันอยู่บนหน้าโต๊ะอย่างไงไม่รู้อะแต่เขาก็บอกแล้วว่าอะไรนะให้เอาฉันไปไว้ที่เดิมนั่นใช่เพราะว่ารถเขาเนี่ยสตาร์ทไม่ค่อยติดแต่อีกใจนึงก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอันนี้ก็แอบกลัวบ้างแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มาแบบเลวร้ายอะไรนะจึงนำเอาตุ๊กตาเนี่ยกลับไปเก็บไว้ที่เก็บภายในรถเหมือนเดิมตามที่ผู้หญิงคนนั้นบอก1เดือนผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่ง
ไม่ใช่ จนกระทั่งเจ้าของเต็นท์ก็ได้ให้พี่แอปไปพบกับลูกค้าท่านหนึ่งเชื่อว่าชื่อคุณโจเพื่อนเพื่อเสนอรถยุโรปยี่ห้อหนึ่งราคาหลายล้านบาทพี่แอปก็ขับรถไปพบกับลูกค้าตามปกติแถวแถวชานเมืองพอไปถึงก่อนเวลานัดหมายก็จอดรถลูกค้าก็ไปถึงที่จุดหมายพอคุณโจมาก็มาก็จอดรถใกล้ๆกับรถที่พี่แอปขับพี่แอปก็เลยมองผ่านกระจกข้างก็เห็นคุณโจเดินลงมาจากรถแล้วก็หันมามองแล้วก็อมยิ้มให้แต่พอคุณโจหันไปมองทะเบียนรถอยู่ๆคุณโจก็นิ่งตัวสั่นทรุดลงไปนั่งร้องไห้กับพื้นพี่แอปรีบเปิดประตูออกไปแล้วถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่คุณโจก็ร้องไห้อยู่พักใหญ่ก็ลุกขึ้นมาปาดน้ำตาพร้อมกับถามพี่แอปว่ารถคันนี้ของน้องเหรอพี่แอปก็ตอบว่าครับผมเพิ่งซื้อมาคุณโจก็ถามต่ออีกว่าน้องไปซื้อมาจากไหนในใจตอนนั้นพี่แอปก็เริ่มสงสัยก็ตึงถามกลับไปว่าคุณมีอะไรกับรถคันนี้หรือเปล่าครับน้องไปซื้อมาจากคุณลุงท่านหนึ่งนะคะใช่ไหมหรือซื้อที่ไหนจังหวัดอะไรพี่แอปก็เลยบอกว่าคุณโจก็พูดขึ้นมาทันทีว่าใช่แน่ๆเลยทะเบียนรถก็ใช่หลังจากนั้นคุณโจก็บอกว่าขอดูเอกสารหน่อยได้ไหมพี่แอปก็บอกว่ามีแต่สำเนานะครับหลังจากดูเอกสารเรียบร้อยแล้วนามสกุลคุณโจก็พูดขึ้นมาว่าชัดเลยคืออะไรนะคะหลังจากที่รู้สึกสงสัยมานานพี่แอปก็เลยตัดสินใจถามคุณโจว่าคุณครับขออนุญาตเถอะคุณมีอะไรกับรถคันนี้หรือเปล่า คุณเจอก็เลยคุณโจก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคุณโจรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณแอนคุณโจกับคุณแอนเนี่ยคบกันมาหลายปีจนถึงขั้นเป็นแฟนและจะกำลังจะแต่งงานกันแต่คุณแอนเกิดป่วยและก็เสียชีวิตลงเสียก่อนคุณโจเนี่ยทำใจไม่ได้ก็จึงย้ายจากจังหวัดนั้นแล้วก็ขึ้นมาอาศัยอยู่ย่านชานเมืองกรุงเทพประกอบกับคุณโจเนี่ยไม่กล้ากลับไปเผชิญหน้ากับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแอนก็ทำใจไม่ได้ที่จะกลับไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของแอนนั้นได้ย้ายบ้านแล้วก็กลับไปอยู่ภูมิลำเนาบ้านเกิดแล้วเช่นกันคุณโจก็ได้หยิบรูปคุณแอนที่เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ออกมาให้พี่ให้คุณลุงแอปดูแล้วก็บอกว่านี่ไงแฟนพี่ที่เสียไปแล้วพอพี่แอปเห็นรูปก็ขนลุกจึงถามคุณโจว่าขอถามอีกอย่างนึงนะครับถ้าผมหยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นมาพี่จะสะดุ้งหรือเปล่าแล้วพี่แอปก็เดินไปรื้อรถพร้อมกับหยิบตุ๊กตาเจ้าสาวที่อยู่ในเก๊ออกมาคุณโจร้องไห้ในทันทีที่เห็นตุ๊กตานั้นพร้อมกับพูดว่าแป๊บหนึ่งนะและก็เดินไปที่รถพร้อมกับหยิบตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งออกมาตุ๊กตาเจ้าบ่าวที่ใส่ชุดคู่กันนะคะไหนแล้วอ่ะอ๋อพี่แอปอยู่ดีๆก็เย็นว่าขึ้นมาทันทีแล้วคุณโจก็พูดว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยต่อกันข้างในร้านกาแฟนะหลังจากที่พี่แอปพูดคุยรถเรื่องรถที่จะซื้อกันคุณโจเรียบร้อยละคุณโจก็ไม่ต่อราคาสักคำพร้อมกับถามพี่แอปขึ้นมาว่าคุณแอปครับรถคันนี้ถ้าผมจะซื้อต่อจากคุณแอปได้ไหมพี่แอปก็พูดแบบไม่คิดเลยว่าถ้ามันมีคุณค่าสำหรับคุณโจผมขายให้แน่นอนในราคาที่ซื้อต่อจากคุณลุงมาด้วยคุณโจก็เลยบอกกับคุณแอปว่าไม่เป็นไรผมซื้อต่อในราคาตลาดเลยก็ได้ผมให้ค่าเสียเวลาให้ค่าดูแลไปรักษาด้วยผมยินดีที่จะจ่ายเพื่อได้รถคันนี้มาอยู่แสดงว่าคนนี้รวยนะเพราะก็ซื้อรถคันนั้นล้านกว่านะ มาซื้อรถคันนี้อีก500,000กว่าแล้วคุณโจก็พูดกันว่าคิดถึงมากนะคันนี้เพราะผมเนี่ยรักรถคันนี้คุณโจเป็นคนเลือกให้คุณแอนเองและ
คุณแอนเองก็ชอบรถคันนี้เหมือนกันซึ่งตอนที่คุณแอนเสียใจนะคะคุณโจก็ทำใจไม่ได้กับรถคันนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณแอนเนี่ยคุณโจไม่คิดว่าคุณพ่อคุณแอนจะเก็บรถคันนี้รักษาไว้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้คุณแอฟรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทางยังไงไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกนะคะเขาบอกว่าคันนี้มันเขาคิดถึงเนาะเดี๋ยวก่อนเน็ตเนาะคุณโจพี่แอฟเนี่ยรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกและจนเรื่องทุกอย่างในวันนั้นคุณโจก็เลยนั่นไงก่อนนะคุณโจก็เรียกรถสไลด์มาเพื่อรับรถคันนี้กลับทันทีแต่ขณะที่จะแยกกับคุณโจคุณแอฟก็รบกวนให้ไปจัดการเรื่องเอกสารนะคะให้คุณลุงมาให้หน่อยและก็รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อคุณลุงด้วยพอพี่แอฟกลับมาที่บ้านก็รีบโทรหาคุณลุงหลังจากที่คุณลุงรับสายก็มีการนัดหมายและก็เวลานัดหมายส่งมอบเอกสารจนถึงวันนัดหมายหลังจากที่รับเอกสารเสร็จคุณแอฟก็ถามคุณลุงว่าคุณลุงครับคุณลุงรู้จักกับคุณโจไหมคุณลุงอึ้งไปในทันทีแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าเจอกับโจหลังจากนั้นพี่แอฟก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับคุณลุงฟังพร้อมกับบอกว่ารถคันนี้ไปอยู่กับคุณโจแล้วคุณลุงถอนหายใจเฮือกใหญ่นั่นไงลุงว่าแล้วเขารอจริงๆพี่แอฟก็เลยถามคุณลุงต่อว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงคุณลุงจึงเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่แรกเลยว่าคุณโจเป็นคนที่ดีมากสัมมาคารวะดีทุกอย่างดีไปหมดทั้งที่เป็นคนที่มีฐานะแต่กลับไม่ถือเนื้อถือตัวมาหาคุณลุงคุณป้าอยู่เป็นประจำคุณลุงรักคุณโจเหมือนลูกคนหนึ่งนะคะแต่ตอนนั้นคุณโจป่วยหนักคุณโจไม่ได้ทำงานไม่ทำอะไรเลยลาออกมาดูแลคุณแอนที่โรงพยาบาลทุกวันที่คุณลุงจำได้ก็คือคุณโจซื้อตุ๊กตาเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาให้คุณแอนคุณแอนเห็นก็ร้องไห้แล้วบอกว่าจะเก็บเอาไว้จนลมหายสุดลมหายใจจะหมดไปหลังจากนั้นคุณแอนก็เสียชีวิตคุณลุงก็นำตุ๊กตาเจ้าสาวเนี่ยใส่ไว้ในรถหลังจากที่คุณแอนเสียคุณพ่อก็ไม่สามารถติดต่อคุณโจได้เลยตามคนต่างก็เงียบหายไปรถคันนี้คุณลุงก็ไม่ได้คิดจะขายหรอกก็จึงเก็บเอาไว้อย่างดีแต่แม่บ้านคนดูแลทำความสะอาดที่มาดูแลรถเนี่ยมักจะเห็นคุณแอนมายืนอยู่ข้างๆรถทุกครั้งที่มายืนเนี่ยที่มีคนมาติดต่อซื้อรถคุณแอนก็จะมาบอกคุณลุงว่าอย่าเพิ่งขายยังไม่ถึงเวลาและที่แปลกก็คือที่จะขายเนี่ยก็มีคนมาดูรถคุณลุงก็จะลองสตาร์ทซึ่งก็สตาร์ทติดปกติแต่พอถึงเวลาที่คนมาดูรถแล้วก็กลับสตาร์ทไม่ติดให้ช่างมาดูแล้วก็พบว่าไม่มีปัญหาตรงไหนแต่ที่สตาร์ทแต่ก็ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็สตาร์ทไม่ติดนะจนมีเหตุการณ์ก่อนที่แอปเนี่ยจะเดินทางประมาณ1เดือนก่อนหน้านั้นคุณลุงฝันเห็นคุณแอนมาบอกว่าคุณพ่อเดี๋ยวอีกประมาณ1เดือนกว่าจะมีคนมาหาพ่อที่บ้านนะพร้อมกับรถ1คันและเอารถของคุณพ่อไป1คันเขามาสนใจรถหนูพ่อขายให้เขานะโดยบอกเขาไปว่าถ้าเขาสตาร์ทติดก็จะขายให้พอรู้ว่าพ่อก็รู้ทันทีเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าคนนั้นสตาร์ทติดก็คือได้ซื้อรถคันของหนูไปและหลังจากนั้นคุณลุงก็ตื่นเรื่องราวทุกอย่างก็เป็นอย่างที่คุณลุงเล่านะคะปัจจุบันเท่าที่ทราบนะคะที่คุณแอฟบอกเนี่ยก็คือคุณโจก็ได้กลับไปพบคุณลุงที่บ้านแล้วก็ได้ไปเห็นลูกไปเห็นอัฐิของคุณแอนเหมือนเขาสองคนได้กลับมาอยู่ด้วยกันเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้อาจจะงงนิดนึงเพราะดูว่าเขาจะเล่าวนๆไหมก็คือเป็นรถที่
ที่คู่รักกันนั่นแหละรอเพราะว่าคุณพ่อเขาย้ายไงก็เลยเขาเรียกว่ารถรอเจ้าของก็หมดเวลาเลยเวลาแล้วไม่ใช่หมดเวลาเลยมาเป็นสิบนาทีแล้วจะถึงอันก็ขอแผ่เมตตาไปยังทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรเจ้าหนี้เจ้าสินทั้งหลายก็ทุกดวงจิตดวงวิญญาณพร้อมทั้งผีการยักษ์ที่เราหยิบยกเอ่ยอ้างท่านขึ้นมาในรายการก็ขอให้ท่านได้รับบุญกุศลในครั้งคราวครั้งนี้แล้วก็ขอให้ท่านจะได้จองกรรมจองเวรเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสำหรับค่ำคืนนี้ก็นำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่หลับเดอะเฮียนในวันพรุ่งนี้กับดีเจพันธุ์นุ่มนิกแล้วก็ดีเจคุณนวลละอ่อนใจเย็นสำหรับค่ำคืนนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอเจริญพรอะไรอ่ะพูดอยู่เนี่ยสายอะไรเนี่ยโอ้เหมือนกวางทำไมออกถือว่าเขาก็ว่าทำไมมันไม่ได้ฟังอยู่ที่หูขโมยอ่ะเดี๋ยวถ่ายทอดสดไปอีก